ลังจากที่กรรมการชูมือให้เสมอกันไปในคู่รองแล้วกันครับแฟนๆมวยก็น่าจะไม่พอใจในผลการตัดสินแล้วครับกลับบ้านนะครับบนล็อกจบแบบสวยครับ